ขนมปังไก่หย่องต้มยำทวิสต์วิธีทำผสมแป้งขนมปังแป้งสาลีความละเอียดสูงน้ำตาลทรายป่นเกลือป่นยีสต์แห้งสารเสริมขนมปังนมสดและไข่ไก่เข้าด้วยกันในหม้อผสมใส่มาการีนสูตรเพิ่มกลิ่นเนยสดตราเบสฟู้ดลงผสมโดยใช้หัวตะขอผสมด้วยความเร็วต่ำประมาณ 5-7 นาทีจนส่วนผสมเข้าด้วยกันเปลี่ยนเป็นความเร็วปานกลางตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีประมาณ 8-10 นาทีนำแป้งที่ได้ออกจากหม้อผสมนำมาพักใส่ภาชนะให้แป้งหมักตัวประมาณ 40-45 นาทีหรือขึ้นฟูเป็น2เท่าระหว่างที่พักแป้งผสมสวีทเบเกอรี่มายองเนสตราเบสฟู้ดน้ำอุ่นน้ำมันสลัดตราเบสฟู้ดผงปรุงครบรสรสไก่ตราคนอรสทิพย์ผงรสมะนาวตราคนอน้ำพริกเผาใบมะกรูดสับพริกขี้หนูเม็ดใหญ่สับละเอียดตะไคร้สับละเอียดคลุกผสมเนียนรวมกันดีพักไว้นำแป้งที่ขึ้นฟูแล้วมารีดให้ได้ความหนาประมาณ 75-20 เซนติเมตรโดยมีความหนาประมาณ 0.3 ถึง 0.5 เซนติเมตรนำมายองเนสรสต้มยำที่ได้มาทาผสมลงบริเวณส่วนล่างของขนมปังให้เสมอกันโรยด้วยไก่หยองบริเวณที่มีมายองเนสต้มยำก่อนนำแป้งขนมปังด้านบนมาทบปิดกดให้แน่นและเสมอกันนำมาตัดให้มีความกว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตรนำแป้งที่ได้มาบิดเป็นเกลียววางลงบนถาดที่ทาน้ำมันไว้พักแป้งให้ขึ้นฟูเป็น2เท่าประมาณ30นาทีทาไข่ลงบนแป้งที่ขึ้นฟูแล้วให้สม่ำเสมอกันนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ190องศาเซลเซียสประมาณ 12-15 นาทีหรือจนมีสีเหลืองทองนำขนมที่ได้ออกมาพักให้คลายเย็นบนตะแกรงก่อนนำไปใช้หรือจัดจำหน่าย